เซ็ตทีวีเออถูกแล้วผมต้องมาหมุนร่างอยู่มาลงก็สามด่านเลยได้แล้วก็ว่าจะจอดปานสู้ทุกคนรอน้ำแห้งอย่างเดียวอันนี้ห้องอะไรครับของข้อหนึ่งข้อหนึ่งโอ้โหทั่วหมดเลยพ่อมันรู้จะยกยังไงยกไม่ไหวครูมันท่วมตั้งแต่กี่โมงครับไม่รู้อะตีห้าตีสี่ตีห้าเริ่มหนึ่งเริ่มขึ้นไหนขึ้นเร็วขึ้นเร็วครับเพิ่มขึ้นเลยแล้วตั้งแต่เคยท่วมแบบนี้ไหมครับไม่เคยอะเต็มที่ก็ต่ำกว่านี้เป็นสองนะครับปกติเคยท่วมห้องนี้ไหมครับท่วมแต่ไม่ท่วมเยอะขนาดนี้ครับแล้ววันนี้เราดูสำรวจแล้วมีอะไรเสียหายบ้างพวกหนังสือเรียนนะเอกสารแบบกระดาษพวกนี้แต่พวกถึงใช้ไฟฟ้ายกหมดแล้วเพราะเมื่อวาน2วันก่อนมันท่วมทิ้งแล้วครับแต่มันท่วมน้อยอ๋ออันนั้นคือเตรียมไปแล้วเออเตรียมไปทีนึงแล้วโอ้แต่คราวนี้มันท่วมเยอะแล้วมันขึ้นเร็วปุ๊บ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 ขึ้นแล้วดูเนี่ยน้ำยังขึ้นหรือลงยังขึ้นอยู่ฝึกขึ้นใช่ไหมตรงตัวอยู่ที่มันสูงกว่าที่มันสูงกว่าเหล็กนะเหล็กเนี่ยเยอะจริงก็มาเร็วด้วยนะเร็วครับเดียวครับโอ้ไปนะจบจบจบโอ้โหเต็มละอะไรวะจะมีเกมไงถ้าเกี่ยวเองอะไรที่น้ำเพิ่งมาครับน้ำเพิ่งมาน้ำตกก็มันจะแรงทิ้งแล้วนะ
ด้วยเกินมาแล้วครับปล่อยน้ำมาเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่มีได้ครับไปตอนนี้เราแล้วออกไปออกได้ครับทำไมเรียนเท่าไหร่บอกครับจะท่วมไม่ถึงเลยมีปีนี้ถุงขึ้นมาแบบเยอะมากก็ปกติจะเต็มที่ก็จะแนวปูนพื้นที่ยืนนะปีก่อนๆที่แบบเคยท่วมมากๆนะจะมันก็จะไม่เคยขนาดเนี้ยอย่างข้างหลังจะมีบันไดบ้านเต็มที่ก็แค่แบบแตะๆชานบันไดไม่ขึ้นมีปีนี้ก็ขึ้นมาถึงที่นั่งที่อะไรตรงนี้เลยแล้วมันได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างมันก็เห็นนะครับก็นกข้างล่างท่วมหมดเลยต้องย้ายนกขึ้นใช่ครับแล้วก็จะมีตู้แช่ไข่ต้มก็คือต้องเอาขึ้นยกขึ้นหมดเลยอย่างเนี้ยตู้ฟักไข่ก็ต้องเอาขึ้นอ๋อต้องเคลื่อนขึ้นมามันส่งผลถึงกระทบกับการปริมาณของไข่นกกระทาอย่างไรไหมใช่ก็คืออย่างแรกก็ชั้นล่างนกที่เปียกน้ำที่เนี้ยก็มีโอกาสป่วยตายเยอะอนาคตก็คือส่วนหนึ่งที่จมน้ำตายก็มีเหมือนกันสุดท้ายแล้วจะมุมนู้นเลยครับมีจมน้ำตายนิดหน่อยแล้วก็ถ้าพวกตัวที่เปียกๆก็อนาคตจะไม่แน่ว่าจะป่วยจะอะไรหรือเปล่าปกติที่ตราดเนี่ยใช้รังไอ้นกกระทาที่นี่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเกิดมันหมดไปแล้วทำยังไงเกิดปัญหาแบบนี้กระทบไปแล้วกระทบกับ
วงจรคือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องงดต่อไปอ่ะใช่ก็ต้องงดเจ้าที่ผมมันจะฟื้นฟูกลับมาได้ยังไงก็ต้องท่านั้นก็ต้องรอนกรุ่นต่อไปก็ประมาณเดือนนะ4-5 วันใช่แต่วันนี้ถือว่าได้รับความเสียหายพอสมควรใช่สมควรตายชื่อจริงชื่ออะไรนะลูกเจตดาบัวหันโอเคเจตดาไม่มีแน่ไม่มีกินเลยเด้อเขียวไม่รู้จะโดนขนาดไหนโอ้โหนะผมถึงว่าพอจะลาจะท่วมมีไม่ท่วมเพราะปกติเออตารางงานที่นาการจะต้องส่งทั้งหมดอ่ะมีงานเยอะเลยตะขาบยังไงเดี๋ยวกายลังช้อนตะขาบอยู่จับได้แล้วไหมจับได้แล้วไหมอันนี้อะไรนกกระทาเหรอน้ำรั่วเนี่ยเก็บรวมเลยเนื้อตรงนี้ยังไงเนี่ยก็นี่จะโดนน้ำคือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องงดถือไก่จ๋าที่นี่ถือจะเป็นเดินมาเลยแล้วก็ไปเรียนที่นู่นแต่เป็นที่แรกในทางที่เราทำผมอยู่ตาช่วงนั้นเป็นไงบ้างอ่ะข้างในเป็นไงบ้างสูงขนาดไหนสูงขนาดไหนแล้วมีใครอยู่ข้างในอีกปะมีอยู่เยอะพี่แต่แอลเขาไม่ออกเขาไม่ออกมาอ๋อ